เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยต่อไปข้อ23นะจะบอกว่าให้กราฟของอนุพันธ์ของฟังก์ชัน f เป็นดังรูปก็คือรูปแบบนี้อนุพันธ์ก็คือเป็น f แดดนะก็คือดิฟของสมการเป็นรูปแบบนี้ในหนังสือน้องๆก็น่าจะมีข้อถามว่าข้อความในข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องเราก็ต้องพิจารณาทีละช้อยถูกไหมดูว่าข้อไหนถูกต้องโอเคเรามาเริ่มเลยเริ่มจากช้อยหนึ่งโจทย์บอกว่า f(x) เท่ากับ x เมื่อ0มีค่าน้อยกว่า x น้อยกว่า1เราก็มาดูในช่วงของ x เป็น0ถึง1เขากำหนดช่วงมาให้ถูกไหม x เป็นช่วงระหว่าง0ถึง1ก็แสดงว่ามันคือช่วงนี้ถูกปะซึ่งอันเนี้ยมันเป็นสมการของ y เท่ากับ f แดด x แต่สิ่งที่โจทย์ให้มาเนี่ยโจทย์ให้ fx มาถูกป่ะว่า fx เท่ากับ f บวก c เพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องรู้ fx เนี่ยมันก็ต้องอินทิเกรล f แดด x ขึ้นถูกไหมถึงจะเท่ากับ fx ดังนั้นเราก็อินทิเกรลฟังก์ชันนี้ซึ่งอันนี้เนี่ยมันคืออะไรฟังก์ชันของในช่วง0จนถึง1เนี่ยมันจะได้ว่า f x เท่ากับ1ถูกปะเพราะว่าแบบมันเป็น1ตลอดเลยอะตั้งแต่0จนถึง1มีค่าเท่ากับ1ตลอดก็จะกลายเป็นอินทิเกรลของ1 dx เท่ากับ fx ถูกปะอินทิเกรล1ก็จะกลายเป็น fx เท่ากับ xบวก c ก็คือค่าคงที่ค่าหนึ่งจะเป็นอะไรก็ได้นี่คือฟังก์ชัน fx ที่เราได้ในช่วง0จนถึง1ถูกไหมเราก็มาดูว่าช้อยให้มาว่าอะไรช้อยให้มาว่า fx เท่ากับ x แต่ว่าที่เราคิดมาเนี่ยมันคือ fx บวก c fx เท่ากับ x บวก c ถูกไหมซึ่ง c เป็นค่าคงที่พอเราดิฟเนี่ยมันก็จะแบบเป็น0ไปดังนั้นเวลาเราอินทิเกรตขึ้นอ่ะเราต้องใส่ค่าคงที่ไปด้วยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าค่าคงที่ค่านั้นเนี่ยมันคืออะไรถูกไหมอาจจะมีหรืออาจจะไม่มีก็ได้ดังนั้นการที่มันบอกว่า fx เท่ากับ x บวก fx เท่ากับ x เนี่ยก็ผิดถูกไหมเพราะว่ามันจะเป็น fx เท่ากับ x บวก c ถึงจะถูกปะเพราะว่านี้มันแบบขาดบวก c ไปข้อ2บอกว่า f มีจุดต่ำสุดสัมพัทธ์เมื่อ x เท่ากับ2ทีนี้พี่จะพิจารณาข้อ2กับข้อ3รวมกันไปเลยเพราะว่ามันเป็นเรื่องจุดสูงสุดกับต่ำสุดสัมพัทธ์เหมือนกันเขาบอกว่าเป็น f เนี่ยมีจุดต่ำสุดสัมพัทธ์เมื่อ x เท่ากับ2และ f มีจุดสูงสุดสัมพัทธ์เมื่อ x เท่ากับ4เพราะฉะนั้นพี่จะคิด2ข้อนี้ร่วมกันไปเลยโดยเราเนี่ยจะต้องหาว่าจุดสูงสุดจุดต่ำสุดสัมพัทธ์เนี่ยคืออะไรซึ่งจุดสูงสุดกับต่ำสุดสัมพัทธ์เนี่ยก็เมื่อ f.x เท่ากับ0ถูกปะก็คือ x ค่านี้เป็นค่าวิกฤตที่ทำให้ f.x เท่ากับ0เราก็ดูจากกราฟซึ่งกราฟที่ให้มาเนี่ยมันเป็นกราฟของ f.x อยู่แล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็ดูเลยว่าค่า x ค่าไหนที่มันทำให้ f.x เนี่ยเท่ากับ0ก็เราก็พบว่า2กับ4ถูกไหมที่ทำให้ f.x เนี่ยเท่ากับ0ดังนั้น2กับ4เนี่ยต้องมีตัวใดตัวหนึ่งไม่เป็นค่าสูงสุดก็เป็นค่าต่ำสุดแล้วทีเราจะรู้ได้ยังไงว่าค่าไหนเนี่ยมันเป็นค่าสูงสุดหรือว่าค่าไหนเนี่ยเป็นค่าต่ำสุดการที่เราจะดูเนี่ยก็คือเราจะต้องดิฟฟังก์ชันอีกทีนึงถูกไหมเราก็ต้องดีฟังก์ชันดูว่า f dot dot c ถ้ามันมีค่าน้อยกว่า0ก็จะเป็นค่าสูงสุดถูกปะจะให้เป็นค่าสูงสุด
แต่ถ้ามีค่ามากกว่า0จะให้ค่าน้อยสุดไอ้ค่าต่ำสุดเขาเรียกค่าต่ำสุดสิค่าต่ำสุดทีนี้เราก็ต้องดิฟสมการอีกทีนึงเพื่อที่จะดูว่าค่าไหนเนี่ยมันเป็นค่าที่ทำให้ f.x เนี่ย f.x อะน้อยกว่าหรือว่ามากกว่า0ถูกไหมว่าค่าไหนมันเป็นค่าสูงสุดหรือว่าค่าต่ำสุดเราก็ดิฟสมการอันนี้ที่เราได้เนี่ยคือเป็นสมการเส้นตรงถูกปะโดยสมการเส้นตรงที่มีจุดนี้เป็นจุด1 1ถูกไหมแล้วก็มีจุดนี้เป็นจุด2 0ถูกปะถ้าเราต้องการจะหาสมการเส้นตรงจะหาได้เปล่าถ้าเราต้องการหาสมการเส้นตรงก็จะได้ว่ามันเป็น y เท่ากับ mx บวก c ถูกปะซึ่งก็จะได้ว่าได้ว่าอะไรเดี๋ยวนะเรารู้ค่า fx มาแล้วถูกไหม f.x ก็จะมีค่าเท่ากับโอเคคือเราก็ต้องหาสมการเส้นตรงถูกปะของในช่วงตั้งแต่1 x เท่ากับ1จนถึง x เท่ากับ2ก็จะได้ว่า y เท่ากับ mx บวก c จะได้ว่าค่า m ก็คือเดลต้า y by เดลต้า x ถูกไหมก็คือ1ลบ0ส่วนด้วย1ลบ2 x บวก c ก็จะได้ว่าเป็น y เท่ากับลบ1ถูกปะลบ x คือลบ1บวก c หาค่าคงที่ของ c ก็จะได้ว่าแทนจุด1 1ลงไปก็จะได้กลายเป็น1เท่ากับลบ1บวก c ดังนั้นก็จะได้ว่า c มีค่าเท่ากับ2เราจะได้ว่าในช่วงนี้จะมีสมการ y เท่ากับ m ก็คือลบ1ถูกปะ x บวก2นั่นเองนี่คือช่วงของเป็นสมการเส้นตรงของช่วงนี้เพราะว่ากราฟมันเป็นเส้นตรงถูกไหมทีนี้การที่เราจะดูก็คือก็ต้องดิฟสมการถูกปะก็จะได้ว่าเป็น y แดดเท่ากับลบ1ถูกปะดังนั้นเราก็จะได้ว่าค่าของ f 2เนี่ยก็คือช่วงนี้เนี่ยเป็นค่าที่มีค่าน้อยกว่า0ถูกปะจะได้ว่า f แดด2เนี่ยมีค่าน้อยกว่า0ที่เราดิฟแค่ครั้งเดียวเพราะว่าอันนี้สมการที่เราได้มามันเป็นสมการ f แดด x อยู่แล้วถูกไหมดังนั้นการที่เราดิฟ1ครั้งก็จะกลายเป็น f แดดแดด x เลยก็จะได้ว่า f แดดแดด2เนี่ยน้อยกว่า0ทำให้จุด2จุด x เท่ากับ2เนี่ยเป็นค่าสูงสุดถูกปะถ้า x เท่ากับ2เป็นค่าสูงสุดดังนั้น x เท่ากับ4ก็จะกลายเป็นค่าต่ำสุดนั่นเองดังนั้นเราก็ดูช้อยโจบอกว่ามีจุดต่ำสุดที่ x เท่ากับ2กับมีจุดสูงสุดที่ x เท่ากับ4ก็คือแสดงว่ามันผิดถูกไหมก็คือสลับกันมันจะสูงสุดที่ x เท่ากับ2แล้วก็ต่ำสุดที่ x เท่ากับ4ทีนี้ดูช้อยข้อ4กับข้อ5ต่อช้อยข้อ4บอกว่า f เป็นฟังก์ชันเพิ่มในช่วง3ถึง5x ในช่วงตั้งแต่3จนถึง5ถูกไหมก็คือช่วงนี้จนถึงช่วงนี้
ทีนี้เรามองกราฟการที่เราจะดูว่ามันเป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลดนะฟังก์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลดฟังก์ชันเพิ่มเนี่ยที่พี่เคยบอกไปก็คือถ้า x เพิ่ม y ก็จะเพิ่มถูกปะแต่ถ้าเป็นฟังก์ชันลดเนี่ย x เพิ่มแต่ค่า y จะลดหรือค่า y ลดหรือค่า x ลดค่า y จะเพิ่มถูกไหมทีนี้เราก็มาพิจารณากราฟอีกอย่างหนึ่งที่เราจะรู้ว่ามันเป็นฟังก์ชันเพิ่มหรือฟังก์ชันลดก็คือถ้ามันจะเป็นฟังก์ชันถ้ามันจะเป็นฟังก์ชันเพิ่มเนี่ยก็ต่อเมื่อ f.x มีค่ามากกว่า0กับถ้าเป็นฟังก์ชันลดก็คือ f.x มีค่าน้อยกว่า0อันนี้คือความรู้ใหม่นะคือถ้ามันเป็นฟังก์ชันเพิ่มเนี่ย f.x จะมากกว่า0แต่ถ้าเป็นฟังก์ชันลดเนี่ย f.x จะน้อยกว่า0นี่ก็คือที่ได้ดังนั้นเราก็ดูในกราฟที่โจทย์ให้มาซึ่งกราฟที่โจทย์ให้มาเนี่ยมันคือกราฟ f.x แล้วถูกปะแล้วเขาบอกว่าในช่วงช้อยข้อ4บอกว่าในช่วง3ถึง5เนี่ยเป็นฟังก์ชันเพิ่มนะเราก็ดูว่ามันเพิ่มจริงไหมเรามันจะเป็นฟังก์ชันเพิ่มก็ต่อเมื่อ f.x มีค่ามากกว่า0ถูกปะนี่คือฟังก์ชันเพิ่มแต่น้องสังเกตดีในช่วง3จนถึง5เนี่ยเราจะพบว่าไอ้ช่วง3จนถึง4เนี่ย x เท่ากับ3 x ตั้งแต่3จนถึง4เนี่ยมันเป็นกราฟที่ค่า f.x น้อยกว่า0ถูกปะดังนั้นเราจะได้ว่าช่วงนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นฟังก์ชันลดแล้วมันจะค่อยมาเพิ่มตอนช่วงฟังก์ชันในช่วง x เป็น4จนถึง5ดังนั้นที่เขาบอกว่าเป็นฟังก์ชันเพิ่มในช่วง3x น้อยกว่า x มากกว่าเท่ากับ3น้อยกว่าเท่ากับ5เนี่ยก็ผิดนั่นเองเพราะว่าในช่วง3จนถึง4เนี่ยมันเป็นฟังก์ชันลดต่อไปข้อ5เขาบอกว่า f เป็นฟังก์ชันลดเมื่อ x มากกว่าเท่ากับ2น้อยกว่าเท่ากับ4แสดงว่าเป็นฟังก์ชันลดก็คือ f.x เนี่ยจะต้องน้อยกว่า0ถูกปะเราก็ดูในช่วง x เท่ากับ2จนถึง4 2จนถึง4มันเป็นกราฟที่อยู่ใต้ข้างใต้แกน x หมดเลยถูกไหมดังนั้นเราก็เลยได้ว่าในช่วง2จนถึง4เนี่ยตรงนี้เนี่ยค่า f.x อ่ะมันมีค่าน้อยกว่า0ถูกไหมดังนั้นมันก็จะได้ว่าในช่วง2ถึง4อ่ะมันเป็นฟังก์ชันลดก็ตรงกับที่โจทย์ให้มาก็คือในช่วง2ถึง4อ่ะ f เป็นฟังก์ชันลดเพราะฉะนั้นเขาถามว่าข้อใดถูกต้องก็คือข้อ5นั่นเองอีกทีนึงนะข้อนี้ที่น้องๆจะต้องรู้ก็คือเกี่ยวกับเรื่องฟังก์ชันข้อแรกเนี่ยเขาบอกว่า f.x fx เท่ากับ x ถูกไหมในช่วง0จนถึง1แล้วก็พิจารณาช่วง0ถึง1แล้วก็อินทิเกรตกราฟ f.x ขึ้นไปเพราะว่าสิ่งที่โจทย์ให้มามันคือเป็นกราฟ f.x ถูกปะซึ่งพอเราอินทิเกรตขึ้นไปกลายเป็นกราฟ f(x) เนี่ยเราก็จะได้ว่ามันมีค่าเท่ากับ x บวก c แต่สิ่งที่โจทย์ให้มาเนี่ยมันไม่ได้บวกค่าคงที่ให้เราเพราะฉะนั้นมันก็จะผิดต่อไปข้อ2ข้อ2กับข้อ3เนี่ยพี่จะพิจารณาร่วมกันก็คือมันเป็นจุดต่ำสุดกับจุดสูงสุดถูกไหมเราก็ต้องพิจารณาว่าจุดไหนที่ทำให้กราฟ f(x) เนี่ยเท่ากับ0ก็คือ x เท่ากับ2กับ x เท่ากับ4ถูกไหม2กับ4เนี่ยแสดงว่าจะต้องมีตัวใดตัวหนึ่งที่ทำให้กราฟเนี่ยไอ้ที่ทำให้มันเป็นค่าสูงสุดหรือว่าค่าต่ำสุดตัวใดตัวหนึ่งเราก็ดูจากการที่ f.x เนี่ยถ้าน้อยกว่า0จะเป็นค่าสูงสุดแต่ค่ามากกว่า0เนี่ยจะเป็นค่าต่ำสุดเราก็สร้างสมการเส้นตรงของกราฟ f.x นี้ในจุดที่ผ่านจุด2 0ด้วยอ่ะเราก็จะได้ว่าพอเราดิฟกราฟ f.x แล้วเนี่ยดิฟอีกทีนึงมันก็จะกลายเป็นกราฟ f.x ถูกปะมันก็จะกลายเป็น f.x ซึ่งเราได้ว่ามันมีค่าน้อยกว่า0ดังนั้นเนี่ยพอเรารู้ว่ามันมีค่าน้อยกว่า0เราก็จะได้ว่าจุด x เท่ากับ2เนี่ยมันเป็นค่าสูงสุดของฟังก์ชันดังนั้นพอ x เท่ากับ2เป็นค่าสูงสุดเราก็จะได้ว่า x เท่ากับ4เป็นค่าต่ำสุดนั่นเอง
ดังนั้นข้อ2กับข้อ3เนี่ยก็ผิดเพราะว่าเขาให้ช้อยที่สลับกันต่อไปก็คือช้อยข้อ4ในเรื่องฟังก์ชันเพิ่มกับฟังก์ชันลดเราจะรู้ว่ามันเป็นฟังก์ชันเพิ่มเนี่ยก็ต่อเมื่อค่า x เพิ่มค่า y เพิ่มหรือว่า f(x) มีค่ามากกว่า0แต่มันจะเป็นฟังก์ชันลดก็ต่อเมื่อ x เพิ่ม y ลดหรือ x ลด y เพิ่มก็คือมันจะสลับกันเราจะได้ว่า f(x) เนี่ยมีค่าน้อยกว่า0เราก็มาพิจารณากราฟโจทย์บอกในช่วงข้อ4โจทย์บอกในช่วง3ถึง5ถูกไหมซึ่งเราพบว่าในช่วง3ถึง5เนี่ยมันเป็นฟังก์ชันเพิ่มก็จริงแต่ว่ามันเป็นฟังก์ชันเพิ่มแค่ช่วง4จนถึง5ช่วง3จนถึง4เนี่ยมันเป็นฟังก์ชันลดเพราะว่ากราฟมันมีค่าน้อยกว่า0ถูกป่ะส่วนข้อดังนั้นข้อ4ก็เลยผิดส่วนข้อ5เขาบอกว่า f เป็นฟังก์ชันลดในช่วง2จนถึง4ซึ่งเราก็ดูกราฟเลยแล้วก็ใช่ถูกไหมเพราะว่าในช่วง2จนถึง4เนี่ย f(x) มันมีค่าน้อยกว่า0ทั้งช่วงเลยเราก็เลยได้ว่าในช่วง2จนถึง4เนี่ยมัน f เป็นฟังก์ชันลดก็ตรงกับช้อยข้อ5ก็คือเป็นคำตอบที่ถูกต้องของข้อ23ก็ตอบช้อยข้อ5ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะยกกำลังติดลบแสดงว่าเป็นเศษส่วนถูกป่ะก็หายแล้วแหละเป็นเศษส่วนแทนขอพักแป๊บนะคะ